รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะในรอบปีที่ผ่านมานะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านของเราได้นำเสนอผลงานต่างๆของแต่ละส่วนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้คุณผู้ชมได้รับรู้มากมายหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะมาในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังพอจำกันได้ไหมล่ะคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเอ๋จะมาเตือนความจำคุณผู้ชมได้รับรู้กันค่ะว่าคุณผู้ชมได้รับประโยชน์อะไรจากรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านของเราบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะและนั่นก็คือผลงานต่างๆในรอบปีที่ผ่านมาของนักวิจัยของเรานะคะเป็นยังไงคะมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์อีกมากมายหลายแง่มุมเลยทีเดียวค่ะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่ป่าฮาลาบาลาจังหวัดนราธิวาสค่ะใครจะเชื่อล่ะคะว่าท่ามกลางความวุ่นวายทางภาคใต้ของประเทศเรานะคะยังมีความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ซ่อนอยู่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะยังติดใจเอ๋อยู่เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราย้อนกลับไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านกับป่ากันอีกครั้งค่ะอย่างเวลาที่เราเข้าป่าไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราไปเจอตำแหน่งของต้นไม้หรือของสัตว์อะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาดูนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเราอาศัยใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเครื่อง GPS ค่ะครับ Global Positioning System คือสัตว์แท้คือระบบบอกค่าพิกัดทางดาวเทียมเครื่องตัวนี้ครับจะทำงานโดยรับสัญญาณจากดาวเทียมสื่อสารอยู่ซึ่งมีทั้งหมด24ดวงนะครับโคจรอยู่รอบโลกแล้วอย่างนี้มันจะบอกเราได้หมดเลยเหรอคะว่าจริงๆแล้วในป่าฮาลาบาลาเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างหรือว่ามีพืชตระกูลอะไรวงอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะครับผมอย่างที่เห็นตัวอย่างนี้ก็คือเป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติซึ่งเราเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ทั้งหมดนะครับประมาณ 2,500 ต้นนะครับเราพาไปดูต้นอะไรเนี่ยลองตัวนี้ดูไหมครับบูหลันบาลาไหมครับบูหลันบาลาชื่อพอด้วยของบาลาเลยค่ะเดี๋ยวเราใช้เครื่องนี้ใช่ไหมคะพี่นำทางเราไปนำทางเนาะใช่ครับอย่างนั้นให้พี่นำไปด้วยได้ไหมคะจะได้เข้าป่ากันละถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมยังคงไม่ป่าเดี๋ยวเราดูจับแท็กนะครับนี่ครับ L249 นะคะเจอแล้วค่ะโอ้จากการที่เดินมาตามเครื่องอันนี้นะคะก็มาถึงต้นนี้แล้วค่ะบุหลันบาลานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือต้นที่เราเห็นในคอมเมดี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่แหละครับฝีมือนักพฤกษศาสตร์ไฮเทคแหมเรียกว่าเป็นโครงการที่สามารถนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชนได้อย่างลงตัวทีเดียวสำหรับการสำรวจพันไม้หายากณผืนป่าฮาลาบาลาจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ที่นำเทคโนโลยี GPS เข้ามาช่วยจนขณะนี้สามารถรวบรวมพันไม้ต่างๆที่มีอยู่ในป่าแห่งนี้ได้นับพันต้นแล้วอีกหน่อยทุกชีวิตในผืนป่านี้จะถูกบันทึกและมีการติดตามสำรวจอย่างใกล้ชิดและเรายังจะได้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ธรรมชาติของป่าผืนนี้ได้ตลอดเวลาเพื่อการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน
นั่นละค่ะคือป่าและชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัวมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะธรรมชาติกับการดำเนินชีวิตของเรานั้นอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คือที่มาของการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มาจากการเรียนแบบธรรมชาติค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังพอจำได้นะคะด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ค่ะใบบัวนั่นเองค่ะใบบัวนี้นะคะก็เป็นที่มาของการเกิดนวัตกรรมธรรมชาติแม่แบบนาโนค่ะถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยค่ะใครจะรู้ว่าที่แท้นาโนเทคโนโลยีมีอยู่รอบตัวเรานี่เองนี่ก็นาโนนั่นก็นาโนแล้วโน่นก็นาโนว้าวนาโนในธรรมชาตินี่หรือที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นและจำลองออกมาเป็นอะไรต่างๆมากมายในชีวิตประจำวันนาโนเนี่ยมีอยู่ในธรรมชาติแล้วอะไรบ้างคะที่เรียกว่านาโนคะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับเช่นง่ายๆที่สุดนะครับอย่างใบบัวนะครับใบบัวใบบัวคุณเอ๋เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมใบบัวเนี่ยมันถึงไม่เอียงนะสงสัยค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยมานานแล้วครับว่าเพราะอะไรเขาก็เลยเอาใบบัวเนี่ยนะฮะมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงมากๆส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นเป็นตัวอย่างใบบัวเนี่ยนะครับก็จะพบว่าใบบัวเนี่ยนะครับโครงสร้างที่ละเอียดของมันจริงๆเนี่ยเหมือนกับหนามทุเรียนที่คุณเอ๋เห็นตรงนี้นะครับหนามของมันเนี่ยก็คือขี้ผึ้งนะครับขี้ผึ้งนั่นเองนะครับโครงสร้างแบบนี้แหละทำให้ใบบัวเนี่ยมีสมบัติกันน้ำได้นะครับนี่นาโนจากใบบัวเขานำมาทำผลิตภัณฑ์กลายเป็นเสื้อผ้ากันน้ำมีคุณสมบัติโดนน้ำยังไงก็ไม่เปียกสะดวกในการทำความสะอาดสบายสำหรับแม่บ้านสมัยใหม่อาจารย์คะนี่มันเปลือกหอยเป่าฮื้อจริงๆเหรอคะเนี่ยครับนี่แหละครับเปลือกหอยเป่าฮื้อครับเปลือกหอยเป่าฮื้อที่เรากินหอยเป่าฮื้อข้างในแต่เปลือกเป็นอย่างนี้เหรอเปลือกอย่างนี้แหละครับมันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากเลยฮะคือมันแข็งแรงมากค้อนทุบก็ไม่แตกอาจารย์พูดจริงป่ะคะพูดจริงฮะจะมีการทดลองมาแล้วครับถ้าอย่างนั้นนะคะเอพกค้อนมาด้วยค่ะแมวอาจารย์แมวอาจารย์ทดสอบเลยค่ะพกค้อนมาเลยเหรอครับเนี่ยพกค้อนมาด้วยค่ะโอเคครับงั้นไม่เบาไปใช่ไหมครับลองเลยครับลองเลยนะคะลองเลยฮะเอาละถ้าแตกเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เปลือกหอยเป่าฮือนะคะใช่ครับของปลอมครับสะเทือนมาถึงมือด้านล่างไม่แตกจริงๆด้วยครับความแข็งแกร่งของเปลือกหอยเป่าฮื้อทำให้เราได้เห็นโครงสร้างที่แข็งแรงและนำมาเรียนแบบเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อเกราะกันกระสุนที่สามารถลดแรงกระแทกจากกระสุนที่จะมากระทบกับตัวเราทำให้เรารอดชีวิตได้จริงๆอ้าวนี่กนาโนหรือเนี่ยแต่อันนี้หน้าตาน่ากลัวนิดนึงเพราะมันคือตุ๊กแกแล้วตีนตุ๊กแกนี่เป็นนาโนยังไงคะก็สังเกตนะฮะความพิเศษมันขึ้นแนวดิ่งได้เออใช่แบบเกลือเราสังเกตไหมเกลือเราสังเกตไหมเป็นตุ๊กแกนะครับจริงๆเนี่ยมันจะเป็นริ้วเป็นเส้นนะครับไอที่เห็นเป็นริ้วๆนะครับประกอบไปด้วยเขาเรียกขนเล็กๆขนเล็กๆพวกนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเหนี่ยวนำประจุที่ตกข้างออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ประจุต่างกันจะดูดได้นะดูดกันโอ้โหจากธรรมชาติที่แสนจะติดแน่นของตีนตุ๊กแกที่เกาะอะไรก็ติดเหนียวยิ่งกว่ากาวนักวิจัยก็เลยนำมาพัฒนาเรียนแบบจากตีนตุ๊กแกในธรรมชาติที่มีคุณสมบัติยึดเกาะในแนวดิ่งได้อย่างน่าทึ่งกลายร่างมาเป็นแบบนี้เทปตรงนี้จะเป็นเทปที่มีการเรียนแบบจากตีนตุ๊กแกคือเป็นขนนะครับขนพวกนี้เป็นพลาสติกนะฮะในการทดลองนี้เขาก็เอาเทปตัวนี้มาลองแตะดูนะครับแล้วก็ใช้ตุ้มน้ำหนักที่มีน้ำหนักเยอะๆเนี่ยนะครับห้อยดูนะฮะอันนี้ประมาณ2ขีดนะครับแต่จริงมันแบกได้ประมาณเกือบครึ่งกิโลกรัมการใช้งานจะง่ายมากนะครับเหมือนแล้วก็เราใช้สก็อตเทปคือไม่ใช่ลอกออกแค่นี้ทำไมลอกออกมันง่ายอย่างนั้นนะคะก็เหมือนกับการเรียนแบบตีนตุ๊กแกที่เวลามันคลายเท้าออกจากผนังใช่ไหมฮะมันก็ค่อยๆรีดนะฮะม้วนนะครับค่ะเรียกว่าเป็นการเรียนแบบธรรมชาติเป็นการเรียนแบบธรรมชาตินะครับช่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าอัศจรรย์จริงๆครับเป็นเรื่องของใยแมงมุมใยแมงมุมเหรอใยแมงมุมนี่แหละครับที่เราเห็นอยู่ตามบ้านเป็นหยากใยนี่แหละครับเกี่ยวข้องกับนาโนอย่างหนีไม่พ้นเลยครับฮะใยแมงมุมนี่ก็ใช่เหรอไม่น่าเชื่อจริงๆเขาประดิษฐ์ก็คือการสร้างใยแมงมุมเทียมขึ้นมานะครับโดยเรียนแบบธรรมชาติ
นะครับก็คือการเรื่องของการฉีดของเหลวออกมานะครับกลายเป็นเส้นใยที่มีขนาดเล็กไม่กี่นาโนเมตรนะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างที่นักวิจัยที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุนะฮะได้ทำขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเป็นเส้นใยโพลีสไตรีนนาโนไฟเบอร์ถ้าคุณเอสังเกตดูดีๆเนี่ยเราจะไม่เห็นลักษณะความเป็นเส้นใยของมันเลยนะครับแต่ว่าที่เห็นทกขาวตรงนี้นะครับจริงๆเกิดจากเส้นใยระดับนาโนเนี่ยนะครับทับถมกันเส้นใยตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาพวกตัวยานะฮะยารักษาโรคหลายอย่างเนี่ยผสมเข้าไปได้ในระหว่างการทำนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะของพลาสเตอร์ปิดแผลนะครับที่มันมีสมบัติยืดหยุ่นได้เหมือนแปะเข้าไปได้เห็นไหมล่ะคะว่าธรรมชาติไม่เพียงแต่จะให้ความสวยงามกับเราอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับพวกเราได้ใช้สอยกันด้วยค่ะในช่วงหน้านะคะเอ๋จะพาไปชมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรค่ะช่วงหน้าไปชมกันค่ะเป็นรายการที่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการไปถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรบ้างเรื่องวิทยาศาสตร์บ้างชอบหุ่นยนต์ขาเทียมครับมีประโยชน์ดีค่ะมีสาระแล้วก็มีความรู้ดีค่ะชอบตอนที่น้ำมันไบโอรีเซลน่าให้ลูกหลานติดตามมีความรู้กับเราแล้วก็กับประชาชนแล้วก็กับลูกเกษตรกรรมเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศไม่ให้ขาดอาหารการกินนะคะซึ่งนักวิจัยของสวทช.ก็คิดแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะทำให้เกิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมากมายที่ช่วยส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยของเรามากมายหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีอยู่เรื่องนึงนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะการปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำค่ะซึ่งเอ๋นะคะได้มีโอกาสออกไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งถึงทะเลนู่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าจะสนุกขนาดไหนค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงวันขึ้นเลยไตขึ้นเลยอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูไหนอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาโอ้หาที่ไปกับใจไม่มีที่ไหนได้รอแล้วก็ของแถมพิสูจน์ให้ชัดชัดถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันโอ้โหกว่าจะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งได้ไม่ง่ายเลยนะครับแต่เดิมสายพันธุ์กุ้งกุลาดำของเราเป็นโรคง่ายเกษตรกรเลี้ยงแล้วขาดทุนทำให้ไม่นิยมเลี้ยงกันนักวิจัยของเราจึงได้เข้าไปพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์กุ้งอย่างจริงจังก่อนที่พวกมันจะสูญพันธุ์ไปนักวิจัยไบโอเทคจึงทำการจับพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำซึ่งอยู่กลางทะเลมาทำการคัดเลือกให้ได้พ่อแม่พันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดก่อนที่จะส่งไปที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อทำการตรวจโรคถ้าพ่อพันธุ์ปลอดโรคก็จะทำการรีดน้ำเชื้อเพื่อนำไปผสมพันธุ์ทำอะไรอุ้ยกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยรีดสเปิร์มกุ้งเพื่อ AI ค่ะอู้มาถึงรีดเลยนะคะกำลังรีดอยู่เลย AI เนี่ยเขาเรียกว่าคือการผสมเทียมอันนั้นสเปิร์มนะฮะออกมาเลยนะครับอุ้ยนี่รีดกันแบบนี้เหรอคะเนี่ยเป็นถุงเลยนะฮะถุงออกมาเลยแล้วอย่างวิธีการผสมเทียมไม่ต้องทำยังไงคะอาจารย์วิธีทำเนี่ยเราก็จะเอาอย่างที่น้องเขาทำเนี่ยก็คือรีดเอาถุงออกซิเจนอันนี้2ถุงใช่มั้ยฮะข้างซ้ายข้างนี้ข้างขวาข้างนึงใช่ฮะแล้วแต่ละถุงเนี่ยมันจะมีอสุจิอยู่เนี่ยเป็น20 30ล้านตัวแล้วเราก็เอาถุงอสุจิเนี่ยนะฮะมาใส่เข้าไปในทีละขั้นของแม่กุ้งนะครับเมื่อได้ลูกกุ้งที่มีอายุ1เดือนก็จะส่งไปที่ศูนย์เพาะพันธุ์ที่อำเภอชัยยาเพื่อทำการเพาะเลี้ยงและแยกสายพันธุ์รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์ต่อจากนั้นก็จะส่งไปเลี้ยงในแบบธรรมชาติที่ศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์กุ้งจังหวัดจันทบุรีเราลองวางกุ้งบนมือนะฮะลองวางกุ้งบนมือคุณเองนะครับจะเห็นว่าถ้ากุ้งสุขภาพแข็งแรงเนี่ยสังเกตจะเป็นอย่างนี้แบบนี้นะฮะสังเกตเลยครับว่าเห็นไหมฮะศีรษะจะเชิดเห็นไหมครับอย่างนี้แสดงว่ากุ้งแข็งแรงนะครับจากนั้นก็จะส่งไปยังฟาร์มของเกษตรกรเพื่อเลี้ยงต่อไปครับโอ้ตัวเล็กติด
ดเดียวเองค่ะนี่ลูกกุ้งที่เรากินพอโตขึ้นเรากินเลยเหรอคะเนี่ยลูกกุ้งที่เรากินกันในตลาดตอนที่มันเด็กๆมันตัวเล็กได้ขนาดนี้เลยอ่ะครับนอกจากนี้นะคะงานวิจัยยังเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพของผลผลิตมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะแต่มีอยู่เรื่องนึงนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะเรื่องของมหัศจรรย์พลาสติกคัดเลือกแสงที่สามารถคัดคุณภาพของมะม่วงให้อยู่ในระดับที่ตลาดต้องการค่ะไปดูกันนะคะว่าเขาทำกันอย่างไรค่ะมะม่วงจาก3จานเนี่ยนะคะมาจากต้นมะม่วงต้นเดียวกันแล้วก็ให้ปุ๋ยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะคุณลุงใช่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ไม่เหมือนกันอย่างเดียวคือเรื่องของการจัดการการห่อนั่นเองค่ะดูซิว่าลูกที่ไม่ได้ผ่านการห่ออะไรเลยเนี่ยจะหวานหรือเปล่าหวานนะคะงูรสชาติหวานมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อแบบโดยใช้ถุงห่อคาร์บอนนั่นเองนะคะถุงห่อไปดูลองชิมนี่นี่ใช้คาร์บอนแบบนั่งเดิมที่เราใช้เป็นครั้งแรกมันก็หวานนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะจืดลงมันจืดลงครับมันนี้เลยค่ะอยากลองชิมครับโอ้โหอันนี้สีเหลืองสวยนะคะครับอันนี้รสชาติเหมือนกับอันนี้เลยค่ะรสชาติหวานใช่เชียวหวานชุ่มคอโอ้โหผลการชิมชัดเจนซะขนาดนี้เรามาดูตัวเจ้าถุงพลาสติกคัดเลือกแสงผลงานเด่นของนักวิจัยที่ช่วยกันคิดค้นจนได้เป็นถุงห่อมะม่วงที่เราได้รับมาจากเอ็นเทคความมหัศจรรย์ของพลาสติกคัดเลือกแสงนี้คือการคัดเลือกแสงบางชนิดที่มะม่วงต้องการเพื่อให้ได้คุณภาพเต็มร้อยผิวสวยและรสชาติดีทำให้ผลผลิตที่ใช้ถุงพลาสติกคัดเลือกแสงของเราขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศและได้ราคาดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถลดการนำเข้าพลาสติกที่ใช้ห่อผลไม้จากต่างประเทศได้มากทีเดียวออกมาแล้วถุงพลาสติกห่อมะม่วงที่เราเห็นมากว่าที่จะทำออกมาได้แบบนี้ผมค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะพี่เปิ้ลทีนี้เกษตรกรของเราก็สามารถที่จะมีผลผลิตที่ตลาดต้องการได้แล้วนะครับแหมช่วยชาติประหยัดการนำเข้าแล้วยังช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีอีกนะครับสุดยอดไปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการดูแลรักษาคุณภาพของผลผลิตค่ะแต่มีอีกเรื่องนึงนะคะที่เอกก็ประทับใจไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือการรักษาผลผลิตด้วยธรรมชาติโดยการนำธรรมชาติมาดูแลธรรมชาติค่ะจำไม่ได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้นะคะไปชมกันเลยค่ะฟึดฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปที่เห็นนี่ไม่ใช่การฉีดสารเคมีนะครับแต่เป็นไวรัส NPV ไม่ต้องตกใจครับมันเป็นไวรัสพระเอกที่เข้ามาช่วยเกษตรกรครับไปดูกันสิว่าเจ้าไวรัสตัวนี้เราเอามาใช้ทำอะไรกันไวรัส NPV คืออะไรคะก็เป็นเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่เราทำการศึกษาแล้วก็เอามาพัฒนาผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชครับไวรัส NPV เป็นสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตมาเพื่อทดลองฆ่าเจ้าหนอนกระทู้หอมศัตรูของชาวสวนองุ่นสำหรับไวรัส NPV นี้แม้จะเป็นยาฆ่าแมลงแต่ก็ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราเพราะไวรัส NPV จะฆ่าเฉพาะหนอนกระทู้หอมเท่านั้นวิธีการก็จะมีการนำหนอนกระทู้หอมเนี่ยแหละครับมาทำให้ติดเชื้อพอมันตายก็จะกลายเป็นเชื้อตั้งต้นเพิ่มเป็นไวรัสเมื่อได้มากพอก็จะนำไปฉีดพ่นในสวนของเกษตรกรอันนี้ฮะคือการดูดซากหนอนที่ตายเนื่องจากเชื้อไวรัส NPV ครับแสดงว่าหลังจากที่หนอนเนี่ยตายแล้วนะคะก็จะมาต้องจะมาดูดซากหนอนกันสูดซากไปไหนคะเราจะดูดซากใส่ขวด
ฟาสนะฮะเพื่อที่จะนำไปปั่นแล้วก็แยกกากทิ้งนะฮะแล้วก็ของเหลวที่ได้เนี่ยซึ่งเต็มไปด้วยผึ่งไวรัสเนี่ยเราก็จะไปทำให้อยู่ในรูปขวดแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าเกษตรกรดูอยู่นะคะแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเอาหนอนที่ตายแล้วเนี่ยนะคะมาปั่นแล้วทำเป็นเชื้ออย่างนี้บ้างได้ไหมคะได้ฮะก็คือหนอน2ตัวหนอนที่ตาย2ตัวเนื่องจากไวรัสเนี่ยนะฮะสามารถนำมาผสมน้ำ1ลิตรแล้วก็สามารถพ่นเพื่อควบคุมหนอนตัวนี้ได้อีกครับดีจังเลยค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละครับเขาเรียกว่าวิธีใช้ศัตรูพืชกำจัดศัตรูพืชด้วยกันเองนอกจากนอนกระทู้หอมจะมีประโยชน์ต่องานวิจัยในการดูแลรักษาผลผลิตของเกษตรกรแล้วนะคะไส้เดือนดินตัวเล็กๆที่พวกเรามองข้ามนั้นก็มีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อผืนดินค่ะกับงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะปุ๋ยอินทรีย์คืนชีวิตให้ปัตตภีไปชมกันเลยค่ะขยันอะไรซะขนาดนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกับกองหรือระบบกองเติมอากาศครับและนี่แหละค่ะก็คือกองปุ๋ยหมักจริงๆเลยนะคะอาจารย์คะทั้งหมดเลยเนี่ย10กองเนี่ยได้เงินประมาณเท่าไหร่คะคือถ้าจำหน่ายในท้องตลาดนะครับกิโลกรัมละ4บาทเนี่ย10กองคือ10ตันมูลค่าประมาณ 40,000 บาทครับ 40,000 บาทค่ะอยากทำแล้วค่ะอาจารย์คะก็มีความคุ้มค่านะครับเพราะว่าถ้าทำได้ทุกเดือนเนี่ยเดือนเดียวคุ้มวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากแค่เริ่มต้นวางระบบท่อเติมอากาศเสร็จแล้วนำเศษพืช3ส่วนต่อมูลสัตว์1ส่วนมาคลุกเคล้าเข้ากับน้ำพอคลุกเคล้าเสร็จเนี่ยเราก็จะมาวางทับบนท่อเจาะรูที่เราเตรียมไว้ครับแล้วทำให้เป็นสามเหลี่ยมสูงประมาณ1เมตรครึ่งค่ะสูง1เมตรครึ่งนะคะ1เมตรครึ่งก็ประมาณเนี่ยครับเป็นสามเหลี่ยมครับแล้วก็หลังจากนั้นพอขึ้นกองเสร็จก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับก็วันรุ่งขึ้นก็เติมอากาศวันละ2รอบตอนเช้า15นาทีตอนเย็น15นาทีทีละกองนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีวาล์วควบคุมแต่ละกองอ๋อวาล์วเป็นที่เป็นตัวเปิดปิดตรงนั้นนั่นเองควบคุมอากาศนะครับว่าไส้เดือนดินเนี่ยมีประโยชน์กับดินยังไงคะครับที่นี่เราเอาไส้เดือนดินมากินขยะไส้เดือนดินมากินขยะเหรอคะครับเราจัดตัวนี้4ส่วนนะครับแล้วก็จะมาเทกองลงไปนะครับแล้วก็เตรียมการที่จะคลุกนะครับเราจะคลุกกับขี้วัวหนึ่งส่วนนะครับนี่คือบ้านหลังแรกของไส้เดือนแล้วเราเตรียมแค่ครั้งเดียวนะครับหนึ่งด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นชุดเลี้ยงหลังบ้านนะครับอันไหนคะอันนี้เหรอคะเหมือนตู้เสื้อผ้าใครเลยใช่ไหมครับเราจะเจาะรูด้านบนนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็สี่ช่องแล้วเราครับแล้วเราก็จะเอาช่างเนี่ยมาเจาะรูนะครับสังเกตนะเราจะมีเจาะรูให้น้ำลงนะครับเราทำแบบนี้อยู่3ชั้นนะครับและชั้นที่4นี้ไม่เจาะรูเอาไว้เก็บฉี่ไส้เดือนเอาละครับเราจะเอาใส่ลงไปเลย3นิ้วนะฮะเราก็จะปล่อยเข้าไปปกติสัก30ตัวนี่พอแล้วนะครับต่อกระบะนึงเนี่ยนะคะประมาณ30ตัวเราจะกันไม่ให้เขาหนีไปไหนด้วยการใช้น้ำยาล้างจานครับป้ายจามขอบนะครับแล้วเขาก็จะอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคหรือเปล่าคะใช่ครับอันนี้เป็นเทคนิคครับนะครับวันแรกนี่เขาจะกินไม่ได้มากแต่ว่าก็จะต้องมีอาหารปิดหน้าเขาไว้สักนิดนึงนะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ที่มูลนิธิโครงการหลวงก็มีโครงการนำร่องผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินโดยใช้พืชผักที่เหลือจากโรงคัดบรรจุมาผลิตบนการร่อนให้ละเอียดแม่ช่างเป็นอาชีพที่น่าสนใจจริงๆครับเก็บใส่ถังนี้ไว้ตรวจสอบคุณภาพที่เกศนะครับเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครปิดจมูกสักคนเดียวและนั่นก็คือประโยชน์ของไส้เดือนดินที่เราไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยใช่ไหมคะในช่วงหน้านะคะเอ๋จะพาไปดูด้านอื่นๆที่นักวิจัยของสวทช.ได้คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาให้พวกเราได้ใช้กันค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นช่วงหน้าไปชมกันค่ะพอตอนที่มีการนำขยะที่ใช้ไม่ได้อย่างเช่นขวดกลับไปผลิตออกมาเป็นสินค้าแบบอื่นอ๋อชอบตอนที่หม้อก๋วยเตี๋ยวฮะเยาวชนถ้าได้ดูรายการนี้นะคะเขาจะนำไปประยุกต์ใช้เมื่อเขาโตขึ้นเอลิชิสวานกลั
ับมาช่วงนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะซึ่งงานวิจัยนะคะก็ได้เข้าไปมีประโยชน์กับเรื่องใกล้ๆตัวอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพของพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงนะคะที่เอ๋ทึ่งในความสามารถของนักวิจัยมากๆเลยค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันเห็นกะโหลกแบบนี้อย่าเพิ่งกลัวนะครับนี่เป็นของเทียมที่ทำขึ้นมาแทนของจริงที่แตกหักหรือชำรุดไปของผู้ป่วยเทคโนโลยีนี้เรียกว่าเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วหรือ Rapid Prototyping ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างเมื่อผู้ป่วยมาถึงเราก็จะต้องออกแบบชิ้นส่วนที่ขาดหายไปก่อนจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตชิ้นส่วนกะโหลกเทียมในส่วนที่ต้องนำมาใส่ทดแทนด้วยเครื่องพิมพ์3มิติเครื่องนี้แหละครับในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นแต่หลังจากที่เราได้ RP มาแล้วเนี่ยขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยต้องทำอะไรต่อคะเราก็จะทำการหล่อปูนพลาสเตอร์ครับหล่อมูลปูนพลาสเตอร์ให้เป็น2ฝั่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฝั่งนึงนูนขึ้นครับฝั่งนึงก็อีกอันนึงเว้ามันก็จะมีช่องว่างพอได้ชิ้นงานแม่แบบที่ทำจากปูนพลาสเตอร์แล้วก็จะนำมาขึ้นรูปใหม่เป็นชิ้นส่วนกระดูกของจริงที่จะใส่เข้าไปทดแทนของเดิมโดยวัสดุนี้จะสามารถฝังเข้าไปในกะโหลกได้โดยไม่เป็นอันตรายกับร่างกายของเราเราก็จะใส่ไปข้างในมันจะเหม็นนิดนึงนะครับเราเสร็จแล้วก็จะใส่นะครับใส่ลงไปอ๋อตัวอินพลานต์นี่ก็คือวัสดุฝังในที่ต้องฝังเข้าไปในตัวของผู้ป่วยใช่ครับคือตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้อยู่แล้วนะครับเราจะใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะเหม็นนิดนึงความจริงเราก็จะทำในตู้ไม่เหม็นนะพี่เหม็นมากนะครับอันตรายจริงแล้วก็เราก็จะปิดโมลนะครับแล้วหลังจากรอสักพักนึงเนี่ยเราก็จะเอาไปชิ้นงานไปต้มคือต้มเนี่ยเพื่อมันละลายสารเคมีที่มันอยู่ข้างในออกอีกทีนึงแล้วก็ให้มันแข็งตัวนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติยังช่วยให้ทีมแพทย์ทำงานได้สะดวกแม่นยำรวดเร็วปลอดภัยงานนี้เป็นงานวิจัยที่ดีของ M-Tech เขาล่ะครับน่าทึ่งไหมล่ะคะคุณผู้ชมเอ๋เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยชีวิตของเราได้จริงๆค่ะแต่เรื่องของอุตสาหกรรมนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเลยจากงานวิจัยของทางสวทช.นะคะโดยเฉพาะเรื่องของมีดตัดอ้อยค่ะซึ่งทำให้เกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นและโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลนะคะก็ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูงานวิจัยชิ้นนี้กันค่ะว่าจะมีประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรค่ะตัดเลยตัดเลยชับชับชับอ้าวคุณเอ๋ทำอะไรอยู่คะโอ้โหเดี๋ยวคุณเอ๋ลองเอามีดนี้ไปตัดลองดูนะคะมีดนี้เหรอคะเอาแล้วมันแตกต่างกันยังไงคะพี่มันก็เหมือนกันน่ะมีดเล่มนี้นะคะมันจะใช้แรงตัดน้อยลงค่ะเหรอคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูค่ะของเขาแน่จริงๆนี่คือผลงานของโครงการ iTab หน่วยงานที่มีทีมวิจัยพร้อมเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับอุตสาหกรรมทุกเรื่องและยังช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมว้าว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 ไขปัญหาอุตสาหกรรมโดยเทคโนโลยีค่ะเขาบอกมาว่าที่ TMC เนี่ยมีการทำงานจะเริ่มจากการเข้าเยี่ยมโรงงานเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้นโดยทีมที่ปรึกษาเทคโนโลยีของ iTab ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงและหากมีปัญหาซับซ้อนมากที่ปรึกษาเทคโนโลยีจะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นที่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนพอเรามีความร่วมมือกับ iTab ใช่ไหมคะก็จะมีคุณสตีฟค่ะซึ่งเป็นชาวอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมาเทรนนิ่งคนของเราเนี่ยในการทำน้ำหอม
กลิ่นก็จะแบบว่ากลมกลืนขึ้นหอมละมุนใช่ใช่บริษัทสยามวูดแลนด์จำกัดโอ้โหสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะและด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คืองานศิลปะที่สร้างจากเศษไม้เหลือทิ้งค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันว่าแต่ว่าการพ่นสีห้องนี้นี่นะคะมีความร่วมมือกับทาง iTap ยังไงคะครับก็คือทางโครงการ iTap ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเข้ามาช่วยเราออกแบบนะครับแล้วก็จัดหาผู้รับเหมาแล้วก็สร้างห้องพ่นสีอย่างที่เราได้เห็นด้านหลังเนี่ยครับตัดอ้อยเนี่ยนะครับและบริษัทมิตรผลจำกัดซึ่งทาง iTap ได้เข้ามาช่วยเหลือจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทได้เป็นอย่างดีทีเดียวทาง iTap จะช่วยหาผู้เชี่ยวชาญนะฮะซึ่งมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องมีดมาให้เราจะมาดูว่าโลหะที่ทำมีดนะครับทำยังไงถึงให้ความคมคงทนอยู่ได้นานนะครับอันแรกเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นมีดผู้เวียงหนึ่งนะครับ อันนี้คือว่ามีดรุ่นแรกแล้วก็ปรับรูปร่างออกมานะครับให้มีความโค้งความคมขึ้นแม้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดทีเดียวค่ะแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสารรักษาสภาพน้ำยางพาราค่ะเพื่อให้น้ำยางพารานั้นมีความสดและก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานๆเพื่อที่เราจะได้ทำประโยชน์ได้อย่างมากขึ้นด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเราย้อนกลับไปดูกันค่ะว่าเขาทำกันอย่างไรค่ะเหม็นเหม็นจริงๆครับพี่ปลาเทอะไรอะทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยแอมโมเนียแอมโมเนียเหรอคะเอ้าทำไมต้องใส่ไปด้วยอะคะเพื่อรักษาสภาพน้ำยางเนาะคุณตูนแล้วทำไมเขาต้องใส่ด้วยอะก็คือแอมโมเนียนะคะเป็นสารรักษาสภาพน้ำยางนะคะเพื่อให้ยังสดใหม่อยู่แล้วเราไม่มีวิธีการอื่นหรือว่าใส่สารตัวอื่นที่กลิ่นไม่แรงขนาดนี้เหรอคะเมื่อขอมาจัดให้ค่ะนี่ค่ะสารเทพฮึสารเทพล้อเล่นอันนี้ชื่อว่าสารแท็บนะคะเป็นผลงานวิจัยของ M-Tech ค่ะก็คือเป็นสารที่ใช้ในการรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาตินะคะใช้แทนแอมโมเนียนั่นเองถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองด้วยเหตุที่เกษตรกรได้น้ำยางสดจากต้นก็ต้องรีบเก็บรักษาน้ำยางไม่ให้เสียเพื่อที่จะนำน้ำยางสดไปขายหรือนำไปทำยางแผ่นซึ่งโดยทั่วไปชาวบ้านจะใช้แอมโมเนียเป็นตัวรักษาสภาพน้ำยางแต่ปัญหาที่พบก็คือจะมีกลิ่นฉุนรุนแรงอย่างที่เห็นนี่แหละครับใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไม่เป็นให้รู้นะอยากรู้อะไรและอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงคะระหว่างแอมโมเนียกับสารแท็บตัวนี้ค่ะในจุดแรกเลยก็คือเรื่องกลิ่นใช่ไหมคะถ้าเป็นน้ำยางแอมโมเนียเนี่ยคงกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสารแท็บมันรักษาสภาพแล้วก็ยังคงให้กลิ่นธรรมชาติของน้ำยางอยู่ค่ะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของค่า pH ของน้ำยาง pH ก็คือความเป็นกรดเบสของน้ำยางนะคะถ้าเป็นน้ำยางแอมโมเนียค่า pH ก็สูงก็คือเขามีความเป็นด่างมากนั่นเองสามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนโลหะได้อย่างมากทีเดียวกัดกร่อนได้ด้วยอะคะใช่แล้วด้วยความเป็นด่างของมันไงคะมันก็จะกัดกร่อนโลหะได้ด้วยแถบเนี่ยส่วนประกอบสำคัญก็คือจะเป็นสารฆ่าเชื้อนะคะแล้วมันทำให้ไม่เหม็นได้ยังไงคะเมื่อใส่ลงไปในน้ำยางพาราก็คือสารฆ่าเชื้อหรือว่าสารรักษาสภาพนี่นะคะจะลงไปแค่รักษาสภาพน้ำยางโดยที่เราจะยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียไม่ให้มันเหม็นเน่าน้ำยางข้นที่ได้เนี่ยก็เอาไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นถุงมือถุงยางอนามัยจุกนมหรือว่าแล้วก็ส่วนบอดี้เพนเนี่ยเป็นงานผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้นของเรานะคะผลการวิจัยเรานะคะพบว่ามันไม่เป็นพิษกับเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาวาดบนผิวของเราเองก็ไม่เป็นอะไรไม่เกิดอันตรายต่อผิวของเราด้วยนั่นเองนะคะพูดถึงการ
การประหยัดพลังงานแล้วนะคะทำให้เอ็นนึกขึ้นมาได้ค่ะว่ามีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งเขามีการให้ความรู้ในเรื่องของพลังงานอย่างยั่งยืนนะคะถ้าอย่างนั้นเราลองย้อนกลับไปดูกันค่ะว่าเขาทำกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวนี้พืชผลเกษตรของไทยกลายเป็นพืชน้ำมันไปแล้วหลายตัวเราตามคนกลุ่มนี้ไปทำความรู้จักกับพลังงานยั่งยืนกันที่เขาใหญ่ครับโดยมีชื่องานว่าปฐมบทแห่งวิถีชุมชนพลังงานพึ่งตนก้าวพ้นวิกฤตร่วมกันโหเพียงแค่ได้ยินชื่องานก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับพลังงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ก็น่าสนใจมากด้วยครับเช่นการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้เองที่สามารถกลั่นน้ำมันจากพืชต่างๆหลวงตาคะ อยากถามหลวงตาว่าพืช น้ำมันเนี่ยมีอะไรบ้างคะตอนนี้ที่หลวงตาทำอยู่ในโครงการเทิดพระเกียรติในหลวงอยู่เราทำอยู่สามตัวหลักก็คือสามตัวหลักๆเลยนะคะครับคือสบู่ดำสบู่ดำสบู่ดำครับคือน้ำมันสบู่ดำเนี่ยตัวหลักแล้วก็รองลงมาก็คือกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงนะคะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนี่ฮะทานตะวันเนี่ยคือน้ำมันเขาจะเป็นอย่างนี้มันเล็กมันเล็กอย่างนี้เลยไหมคะครับเนี่ยเม็ดทานตะวันเนี่ยแล้วที่เห็นพวกนี้อันนี้เป็นพืช น้ำมันด้วยไหมคะมะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ก็จัดเป็นพืช น้ำมันด้วยเป็นพืช น้ำมันครับเป็นพืช น้ำมันที่ยั่งยืนมาแล้วแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ไม่เคยเหมือนกันฮะสารพีป่าป่าหรือนั่นนะฮะกระทิงเขาชื่อกระทิงน้ำมันเยอะอยู่ครับคือมากกว่าสบู่ดำถึง4เท่าแต่ที่เห็นบ่อยๆสุดๆเลยเนี่ยต้องยกให้ใครต้องยกให้นี่ครับเจ้านี่เลยค่ะปาล์มเราปลูกมานานแล้วหลวงตาคะแล้วอย่างนี้พอเราใส่ปาล์มลงไปปุ๊บอย่างเงี้ยเขาจะบีบเนี่ยในช่องนี้ครับใส่ได้เลยไหมคะได้เลยครับใส่ไป3ลูกน้ำมันใช่ก็จะออกมานี่นะครับนี่นะเตาซุปเปอร์อังโล่ประหยัดพลังงานครับซุปเปอร์อังโล่นี่คือเตาซุปเปอร์อังโล่ประหยัดพลังงานที่สามารถเก็บความร้อนได้ในตัวคนเอาถ่านค่ะพี่เอ๋ค่ะตอนซุ้มนี้เขาเรียกซุ้มคนเอาถ่านเป็นซุ้มที่นำเศษไม้เล็กๆมาเผาเป็นถ่านไม่เพียงได้ถ่านมาใช้งานเท่านั้นครับยังได้น้ำส้มควันไม้ที่สามารถนำไปทำยาสระผมลดกลิ่นในห้องน้ำรวมถึงแก้ปวดฟันบำรุงผิวหนังสารพัดประโยชน์เราก็ต้องทำปริมาณใหญ่แล้วนี่บ่อหมักไบโอแก๊สเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมพลังงานยั่งยืนนั้นอยู่รอบๆตัวเราเต็มไปหมดเลยครับเพียงแค่เราหยิบมาใช้ให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับมันเท่านั้นเองพลังงานไม่มีวันหมดไปจากโลกของเราอย่างแน่นอนครับวิธีการง่ายๆแต่ว่าสามารถทำได้จริงและมีประโยชน์กับชุมชนของพวกเรามากๆเลยใช่ไหมล่ะคะนอกจากงานวิจัยที่มีประโยชน์กับเราโดยตรงแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IT ที่จะมีประโยชน์กับเราและกับสังคมค่ะเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะหลังจากที่ทางรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะครับได้นำงานเรื่องขาเทียมออกอากาศพบว่าประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการให้บริการขาเทียมมากขึ้นก็มีผู้ชมรายการนะครับอีกหลายๆท่านที่ได้ชมผลงานของเรานะครับแล้วก็มีความสนใจนะครับก็มีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นและลดความวุ่นวายที่มีอยู่ในเมืองกรุงตอนนี้ค่ะอีกทั้งยังสามารถช่วยหลีกเลี่ยงภาวะรถติดที่อาจเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าฝ่าวิกฤตจราจรด้วย IT ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักการจราจรที่ติดขัดเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดกันใช่ไหมล่ะครับปัญหานี้กำลังได้รับการคลี่คลายโดย Nextech ได้พัฒนาโปรแกรมในการค้นหาเส้นทางการจราจรคาดการการจราจรล่วงหน้าซึ่งช่วยให้เราวางแผนการเดินทางได้เพื่อให้การเดินทางในช่วงวิกฤตเป็นไปได้สะดวกและลดเวลาในการติดอยู่บนท้องถนนให้น้อยลงคอมพิวเตอร์เนี่ย
ข้าไปช่วยในการประมวลผลนะครับเซ็นเซอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยในการเก็บข้อมูลรถวิ่งผ่านหรือยังรถมีปริมาณเท่าไหร่บนถนนใช้กล้องบ้างนะใช้แม่เหล็กใช้หลายอย่างในการนับรถนะครับโดยศูนย์ Nextech ได้ร่วมมือกับตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อนำเอาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบไอทีนี่จะเป็นแสดงขาออกนี่ขาเข้าสิ่งที่ซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นคำนวณได้เนี่ยก็จะแสดงถึงจำนวนรถแล้วก็ความเร็วรถที่วิ่งเข้าและวิ่งออกโดยที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลการจราจรได้ทั้งทางเว็บไซต์หรือให้รายงานผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือในรูปแบบ call center ก็ได้ครับถ้าเกิดอยากจะเดินทางแล้วไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับก็โทรมาที่1197นะฮะเราจีนี่น้องๆหน้าตาน่ารักนะเสียงใสๆมารับสายสวัสดีค่ะธรรมดาได้ยินแต่เสียงหวานๆวันนี้ได้มาเจอตัวจริงๆแล้วนะคะส่วนใหญ่คนโทรเข้ามาก็ถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับเส้นทางค่ะแล้วก็สภาพการจราจรโดยรอบกรุงเทพค่ะและสิ่งที่พิเศษของโปรแกรมจราจรอัจฉริยะนี้คือเราสามารถคาดการณ์การเดินทางได้ล่วงหน้าถึง30นาทีเลยทีเดียวสมมติจะดูที่30นาทีหน้าแล้วก็กดที่30นาทีอันนี้ก็จะเป็นสภาพจราจรครับที่เราคาดการณ์ไว้ว่าอีก30นาทีน่าจะเป็นยังไงครับอ๋อมันก็จะเส้นทางก็จะอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากที่เราเลือกไว้ตรงดุสิตเนี่ยจะมาตรงแถวปทุมวันเนี่ยมันมาได้หลายเส้นทางแต่เส้นทางที่ติดขัดน้อยที่สุดเจ้าตัวนี้ระบบนี้ก็จะคำนวณมาให้เราว่าตรงไหนติดขัดน้อยที่สุดเพื่อที่จะประหยัดเวลาของเราได้ยิ่งขึ้นด้วยโอ้ต้องกลับไปใช้แล้วค่ะโอ้โหฟังดูมันง่ายแล้วก็ยังสะดวกต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นทีเดียวใช่ไหมล่ะครับว่ารถเดี๋ยวก่อนมีรถวิ่งด้วยเป็นตำแหน่งค่ะว่าน่าจะเดินทางมาอย่างนี้นะค่ะนะฮะมาตรงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามนี้ง่ายขึ้นไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะนอกจากเราจะไม่ต้องอารมณ์เสียกับรถติดบนท้องถนนแล้วนะคะเรายังสามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานได้อีกด้วยค่ะแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนั่นก็คือภัยจากธรรมชาติที่สร้างทั้งความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเราค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีระบบเตือนภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากที่จะมาคอยเตือนให้เราระมัดระวังก่อนที่อันตรายจะเกิดขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นไปชมกันค่ะว่าระบบเตือนภัยนี้เป็นอย่างไรค่ะวิ่งเข้าไปครับอย่าตกใจครับนี่เป็นการซ้อมหนีภัยของชาวบ้านบ้านน้ำหูที่แม่ฮ่องสอนครับเพราะพื้นที่แถวนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมดินถล่มบ่อยจึงต้องมีการซ้อมเตือนภัยกันอย่างสม่ำเสมอทำให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจับมือกับประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนคิดหาวิธีประยุกต์เทคโนโลยีระบบสมองกลมาใช้ร่วมกับมาตรการเตือนภัยที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ระบบเตือนภัยสามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับเครื่องวัดน้ำฝนนะฮะกรณีที่น้ำฝนมากหรือน้อยยังไงเนี่ยชาวบ้านก็จะได้มาสังเกตปริมาณน้ำฝนตรงนี้ได้นะครับแต่ข้อเท็จจริงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างที่เรียนนะฮะว่าไม่ได้มีแต่พื้นที่ราบมีพื้นที่สูงด้วยเพราะนั้นแหล่งต้นน้ำลำธารซึ่งอยู่บนเขาสูงเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะให้ใครก็แล้วแต่ขึ้นไปนั่งเอากระบอกเนี่ยไปนั่งวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงได้นะครับอันนี้ต้องพึ่งสวทช.กันนะคะว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยในแบบใหม่นี้บ้างคะคิดว่าน่าจะมีอยู่หลายๆอันที่จะแต่ว่าอาจจะต้องเอาหลายๆอันมาประกอบกันครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นงานนี้ Nextech เขาระดมความคิดจนสามารถสร้างเป็นเครื่องเตือนภัยต้นแบบขึ้นมาแล้วยังถ่ายทอดเทคโนโลยีให้นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพแม่เสรียงและวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนให้เข้ามาช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช่แค่ทำเป็นอย่างเดียวนั้นนะคะแต่ว่ายังต้องดูแลเป็นอีกด้วยค่ะและตอนนี้นะคะคิดว่าทุกคนก็คงจะพร้อมแล้วล่ะค่ะทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะถ้างั้นเตรียมพร้อมไปติดตั้งหรือยัง
พร้อมแล้วนะงั้นไปกันเลยค่ะบายถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ได้ครึ่งทางยังครับพี่ก็ประมาณสักเดี๋ยวอีกประมาณสัก200เมตรมั้ง200เมตร200เมตรดอยนะครับ200เมตรดอยอย่างนี้นะคะไม่ใช่อย่างนี้โอ้เหนื่อยต้องเลือกพื้นที่สูงแล้วก็ต้องเดินขึ้นมายากลำบากขนาดนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาเยอะๆเยอะๆๆๆขึ้นเนี่ยนะคะสัญญาณเนี่ยก็จะทำงานนั่นเองค่ะเมื่อทำงานแล้วนะคะก็จะส่งสัญญาณลงไปยังด้านล่างทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะอพยพแล้วก็หลบหนีน้ำป่าที่กำลังไหลหลากลงไปได้นั่นเองค่ะระบบเตือนภัยที่พัฒนาขึ้นมาครั้งนี้สามารถคอยตรวจวัดปริมาณน้ำฝนจากภูเขาหากมีมากก็จะส่งข้อมูลเตือนมายังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อจะได้ช่วยอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ได้ทันเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้แหมเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์จริงๆนะครับยกนิ้วให้เลยแค่นี้นะคะเราก็ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงผลงานบางส่วนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีที่ผ่านมาซึ่งรายการของเราคัดเลือกนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะส่วนในปีนี้นะคะทิศทางในการพัฒนางานวิจัยจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปถามกับอาจารย์ศักรินทร์ภูมิรัตน์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะตามเอ๋มาเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเราและตอนนี้นะคะเอกก็นั่งอยู่ข้างๆอาจารย์ศักรินทร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าในปีนี้เนี่ยนะคะแนวทางการทำงานของนักวิจัยเพื่อประชาชนนะคะในศักราชใหม่นี้เลยนะคะจะเป็นอย่างไรคะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่กับทุกคนนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราก็จะเน้นให้งานวิจัยของเราเนี่ยมีผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับชุมชนและสังคมเนี่ยก็คือการสร้างความตระหนักนะครับการที่ทำให้สังคมเนี่ยได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องชิดกับชาวบ้านจริงๆนะครับใกล้ชิดจริงๆใกล้ชิดจริงๆนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหันไปทางไหนเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นค่ะแล้วอย่างความร่วมมือระหว่างสทช.กับองค์กรอื่นๆเนี่ยนะคะมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้างคะครับเราในฐานะที่เป็นองค์กรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าที่จะทำงานร่วมกับทุกระดับนะครับเราร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้วยกันเองเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรที่รัฐให้มาทางวิจัยเนี่ยได้จัดสัดส่วนกันได้อย่างเหมาะสมนะครับได้มาเอามาสานร่วมต่อกันเราจำเป็นต้องไปทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนเข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสารกับทางสวทช.ค่ะสิ่งที่เราใช้กันทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจำนวนเยอะมากนะครับทุกอย่างนะครับโทรศัพท์เสื้อผ้าทุกอย่างรอบตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อยากให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรู้และเข้าใจนะครับอันนี้วิธีที่จะให้ทุกคนเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าสื่อมีบทบาทสำคัญมากนะครับแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะทำงานร่วมด้วยในทุกมิตินะครับแล้วก็อยากเห็นประชาชนได้ประโยชน์ทั้งบันเทิงและสาระไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือแนวทางที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ค่ะเราเชื่อเหลือเกินนะคะว่าผลงานวิจัยดีๆของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะและรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านก็จะนำสาระดีๆแบบนี้นะคะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องราวต่างๆนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและข้อติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอและดร.ศักดิ์กรินทร์พร้อมด้วยรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักที